องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาบอกมีสินค้ามากมายทีเดียวนะครับของกินของใช้ครบไปหมดเลยและที่สำคัญเขาบอกว่าที่นี่มีร้านข้าวแกงอร่อยมากขนาดต้องมาชิมแล้วก็ชวนคุณผู้ชมมาพิสูจน์กันเลยละครับไปนี่ไงถึงแล้วข้าวแกงบางปะหันใช่ร้านที่เรากำลังตามหาล่ะสวัสดีคุณคลิปหรือเปล่าใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณคลิปคะร้านข้าวแกงบางปะหันนี่ทำไมกับข้าวเยอะมากเลยวันนึงขายกี่อย่างอ่ะมีเป็น10 20อย่างเลยค่ะเนาะใช่ค่ะโอ้โหไหนดูซิมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยอะไรอ่ะคลิปเป็นปลา3รสค่ะปลา3รสร้านนี้ล่ะอันนี้เป็นปลาราดพริกปลาราดพริกไหนกิ๊บแนะนำหน่อยสิถ้าวันนี้อาจารย์อยากจะชิมแนะนำหน่อยชิมอะไรดีพะแนงเลยค่ะพะแนงจะเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดในร้านเลยรออันดับหนึ่งเลยเหรอเอาใส่ชามให้เรามาลองชิมได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะดูจากสีสันนะพะแนงหมูเนี่ยมันน่ากินน่ากินอันนี้ใช่ไหมที่ลูกค้าสั่งกันเยอะแยะไปหมดเลยขายดีที่สุดเลยถ้าไม่ได้ทำลูกค้าก็จะถามวันนี้มีพะแนงไหมอะเหรองั้นอาจารย์ขอชิมนะได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมครับพะแนงหมูนะรสชาติถึงเครื่องจริงๆหอมพริกแกงแล้วยังได้กลิ่นหอมของกะทิอีกด้วยนะช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ปะได้ค่ะอาจารย์ขั้นตอนการทำแกงพะแนงหมูสูตรของร้านข้าวแกงบางปะหันเริ่มจากใส่กะทิเคี่ยวจนกะทิแตกมันจากนั้นใส่พริกแกงพะแนงลงไปผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสน้ำปลาใส่เนื้อหมูลงไปผัดให้พริกแกงเข้าเนื้อหมูจนหมูเริ่มสุกรอแกงเดือดใส่ใบมะกรูดฉีกใส่ใบโหระพาและเคล็ดลับของเมนูนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเองใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงพะแนงหมูสูตรของร้านข้าวแกงบางปะหันคุณผู้ชมครับพะแนงหมูเนี่ยเป็นแกงแบบไทยนะหอมเครื่องแกงแล้วก็ได้รสชาติจากกะทิที่เข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์กลายเป็นเมนูเด็ดของร้านได้คุณผู้ชมต้องลองแล้วล่ะครับขอโทษนะคะสวัสดีค่ะคุณชอบรสชาติของอาหารร้านนี้ตรงไหนอะโหร้านเนี้ยค่ะคืออาหารเขาอร่อยทุกเมนูเลยค่ะโดยเฉพาะพะแนงเผ็ดกำลังดีแล้วก็ร้านเนี้ยถูกสุขลักษณะอนามัยแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณกิฟต์นะครับที่ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยกับเราในวันนี้นะครับเมนูพะแนงหมูรสชาติเข้มข้นแบบเนี้ยรับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายนะครับและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเอง